แสงแรงเรืองที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยคือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่โอ้ครูไทยในแดนแหลมทองเหนื่อยยากอย่างไรไม่เคยบ่นไปให้ใครเขามองครูนั้นยังล้ำทองในเกียรติของตนเสมอมาที่ทำงานช่างสุดกันดานในป่าดงไรถึงจะไกลก็เหมือนไกลเร่งรุดไปให้ทันเวลากลับบ้านไม่ทันบางวันต้องไปอาศัยลวงตาครอบครัวคอยท่านไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนถึงโรงเรียนก็เจียนจะสายจนได้เวลาเห็นศิษย์รออยู่พร้อมหน้าต้องรีบมาทำการสอนไม่มีเวลาที่จะได้มาหยุดพอพักผ่อนโรงเรียนในดงป่าดอนให้โหยอ่อนสะท้อนอุราของครูฟังดูก็รู้ชวนชื่นใจงานที่ทำก็ยิ่งใหญ่สร้างชาติไทยให้วัฒนาฐานะของครูใครๆก็รู้ว่าด้อยหนักหนายังสู้ทนอุตส่าห์สั่งสอนศิษย์มาเป็นหลายปีนี่และครูที่ให้ความรู้อยู่รอบเมืองไทยหวังสิ่งเดียวคือขอให้เด็กของไทยในพื้นฐานนี้ได้มีความรู้เพื่อช่วยเชิดชูไทยให้ผ่องใสครูก็ภูมิใจที่สมความเหนื่อยยากตรากตรำมา